อย่างคนที่ชอบทำอาหารนะเนาะเราก็ต้องใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอย่างเงี้ยเหตุผลที่แบบเราออกเรือไปหาปลากันเองเพราะว่าเราอยากได้วัตถุดิบที่สดๆจริงๆเพื่อมาทำอาหารเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเลือกวัตถุดิบเองจากในท้องทะเลเราคิดว่าน่าจะดีกว่าเวลาชาวประมงเขาไปที่บ้านไปตกปลาหรือไปหาปลาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลากลับไปที่บ้านหรือไปกินข้าวที่บ้านเขาก็จะมาทำอาหารที่ชายทะเลแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ออกทะเลต่อมันก็เลยเป็นไอเดียสำหรับเราที่แบบเวลาเรามารอพี่ๆเขากลับมาเงี้ยได้วัตถุดิบสดๆแล้วทำสดๆกินสดๆแล้วก็เหมือนเราทานอาหารกลางวันที่ชายทะเลเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้ก็เมนูง่ายๆเป็นต้มยำปลาใบเปาะนะคะส่วนผสมก็คือมีเครื่องแกงต้มยำง่ายๆแล้วก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกนะคะแล้วก็มีหอมแดงมีพริกมีมะเขือเทศแล้วก็มะนาวแล้วก็ต้นหอมนะคะถ้าใครไม่ใช้ต้นหอมก็ใช้เป็นผักชีฝรั่งก็ได้หรือว่าเป็นผักชีไทยก็ได้นะคะก็มีเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเรามาเริ่มจากการใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะเกลือ1ช้อนชาตามด้วยเครื่องแกงนะคะเป็นใบมะกรูดใส่ไปเลยค่ะตะไคร้นะคะเราทุบนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกใส่ไปเลยระหว่างเรารอน้ำเดือดนะเราก็จะมาหั่นหอมกันใช้หอมไทยก็ได้หรือหอมพม่าหอมแขกได้หมดเลยหรือถ้าใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมด้วยก็ได้ตอนนี้น้ำเราของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปปลานี้ชื่อว่าปลาใบเปราะนะคะเวลาใส่ปลานะคะห้ามคนเด็ดขาดถ้าเราคนมันจะคาวปิดฝาไว้นี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดอีกรอบนึงแล้วก็ให้ปลาสุกจากนั้นเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยพอเดือดแล้วเราสามารถคนได้เรามาดูว่าปลาเราสุกหรือยังนี่แต่ไม่ต้องคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าปลาสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวปลามันจะเนื้อมันจะแตกแล้วมันจะไม่สวยเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกกันนะถ้าใครที่ชอบเผ็ดๆใช้วิธีตำหรือทุบก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่กินเผ็ดมากเราก็หั่นเลยตำด้วยมะเขือเทศนะคะเราจะใส่น้ำปลาตอนที่น้ำเดือดนะคะถ้าสมมติว่าน้ำไม่เดือดเดี๋ยวมันจะคาวนะคะพี่ก็น่าจะได้ละเดี๋ยวเราใส่มะนาวบีบมะนาวนะคะลงไปปิดแก๊สก่อนนี่ก็ปรุงเครื่องเลยใส่มะนาวใส่ผักโรยค่ะเรามีต้นหอมเราใส่ต้นหอมนะคะใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วต้มยำปลาใบเปราะนะคะอร่อยค่ะชอบเปรี้ยวบีบมะนาวเพิ่มได้ใส่น้ำปลาเพิ่มได้เติมแบบตามรสชาติเราเลยนี่ถ้าใครชอบเผ็ดๆหน่อยก็ใส่พริกป่นได้นะเป็นพริกคั่วป่นได้เลยได้ถ้าใครอยากรู้ว่าไม่ได้ใส่อะไรลงไปบ้างหรือว่าอยากรู้ว่าใช้ปลาอะไรก็คือสามารถสอบถามมาได้ส่งข้อความหาได้นะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างเลย Now it's lunch time เดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะ